สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสินค้า K-POP ล็อตใหม่นะคะก็อย่างแรกนะอันนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อหรือว่าขอดูสินค้านะคะทักไปได้ทางไลน์นะจะมีทั้งหมด5ไลน์ให้เลือกนะคะก็2ไลน์บนอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะนี่นะคะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นใบนี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นโปสเตอร์นะคะก็โปสเตอร์จะมี2แบบนะคะเริ่มที่แบบแรกกันก่อนอันนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มากแล้วก็ภาพจะละเอียดนะคะเนื้อดีด้วยอันนี้คือแผ่นละ25บาทนะคะเดี๋ยวจะเทียบไซส์กับโปสเตอร์แบบปกติให้ดูเนาะนี่นะคะจะเป็นไซส์ต่างกันประมาณนี้เลยนะก็อันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะก็จะมีเป็นของแบล็คพิงค์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบที่2สนใจแบบไหนแคปมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเดี่ยวลิซ่านะคะมีลายเซ็นด้วยนะนี่นะคะอย่างต่อมาจะเป็นวานาวันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวานาวันอีกแบบนะแล้วก็จะมีเป็นเดี่ยวของ V นะคะอันนี้มีลายเซ็นนะคะแล้วก็เดี่ยวจองกุ๊กนะมีลายเซ็นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะนี่นะก็มีหลายแบบเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นก็อตเซเว่นนะคะมีลายเซ็นอยู่ด้านบนนะคะนี่ก็ก็อตเซเว่นเนาะสนใจภาพไหนแคปมาเลยอันนี้เป็นเดี่ยวแบมๆนะคะเดี่ยวแบมๆแล้วก็อันนี้เป็นรูปรวมก็อตเซเว่นนะคะนี่นะก็มีตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบไซส์ใหม่เป็นแบบแผ่นใหม่เลยราคาใบละ25บาทนะคะภาพละเอียดแล้วก็ภาพสวยมากๆนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบโปสเตอร์20บาทนะคะจะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะนี่นะก็อตเซเว่นก็จะมีหลายแบบนะคะแล้วก็จะมีเป็นเดี่ยวนะคะเดี่ยวอันนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันอันนี้เป็นของยองแจนะคะแล้วก็อื่นๆอีกนะต่อมานี้จะเป็น BTS นะคะก็โปสเตอร์เราขอคาภาพไปให้นะคะได้เป็นโปสเตอร์เซเล็กแล้วก็จะมีเป็นทวายนะคะอันนี้ก็เป็น BTS เหมือนกันนะต่อมาเป็นแบ็คพิงค์นะคะอันนี้แบ็คพิงค์แล้วก็เป็นก็อตเซเว่นนี่นะคะจะมีตามนี้เลยถ้าเป็นแบบโปสเตอร์อันนี้ราคา20บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบริสแบนนะคะก็ริสแบนราคาพวงละ30บาทนะคะก็1พวงนะจะได้ทั้งหมด4เส้นนะคะนี่นะก็จะมีเป็นของก็อตเซเว่นนะคะก็อตเซเว่นมีเป็นแบบสีแล้วก็เป็นแบบขาวดำนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้เป็นของแบ็คพิงค์นะคะแบ็คพิงค์ก็มีเป็นแบบสีขาวดำเหมือนกันนะคะก็จะแต่ละวงก็จะมี2แบบนะคะแล้วก็มีเป็นของ BTS นะคะตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะคะคือจะมีชื่อของแต่ละคนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบ BTS แบบนี้นะคะแล้วก็ BTS แบบสี BTS จะมี3แบบนะคะก็นี้ราคาพวงละ30บาทนะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบกระดาษโปสการ์ดนะคะก็ด้านหลังจะเป็นแบบเขียนอย่างนี้นะนี่นะคะอันนี้เป็นแบบใหม่เหมือนกันอันนี้ราคาแผ่นละ10บาทนะรูปจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือมีค้าหลายรูปนะก็จะขอค้าไปให้นะคะจะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะอันนี้เป็นของ BTS แล้วก็เป็นของ GOT7 นะคะนี่นะเป็นกระดาษโปสการ์ดค่ะราคาใบละ10บาทต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะก็อันนี้ราคา10บาทเหมือนกันนะคะราคาต่อ1แผ่นนะแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะอันนี้คือค้าไปให้เนาะราคาใบละ10บาทนะคะมีเป็นของแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็มีของ BTS นะคะนี่นะ BTSแล้วก็จะมีก็อตเซเว่นด้วยนะคะจะมีตามนี้เลยก็ราคาใบละ10บาทนะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นมินิโฟโต้บุ๊กนะคะก็อันนี้เป็นแบบใหม่นะคะราคาเล่มละ100บาทนะจะมีเป็นของก็อตเซเว่นนะคะแบ็คพิงค์แล้วก็ BTS เนาะเราขอให้ดูเป็นตัวอย่างด้านในเป็นของแบ็คพิงค์แล้วกันนะก็จะมีเป็นรูปเดี่ยวแล้วก็รูปรวมค้าๆกันไปนะคะบางเล่มก็จะมีลายเซ็นเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแบ็คพิงค์นะคะของก็อตเซเว่นนี่นะคะประมาณนี้เลยมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแบบตัวอย่าง BTS นะนี่นะคะรูปสวยมากนะนี่ค่ะก็ราคาเล่มละ100บาทนะนี่นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นสมุดเล่มหนานะคะเป็นของ GOT7 เนาะด้านในก็มีลายตกแต่งเหมือนกันนะคะตรงกระดาษเนาะอันนี้ราคาเล่มละ100บาทนะคะจะเป็นแบบเล่มหนานะต่อมาจะเป็นแบบสมุดปกตินะคะเป็นสมุดเล่มบางเนาะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้เลยนะนี่นะคะเป็นราคาเล่มละ40บาทนะคะคือหน้าปกจะไม่เหมือนกันอันนี้ขอคาไปให้นะคะมีเป็นของ Blackpink GOT7 นะคะแล้วก็ BTS นะคะนี่นะก็จะมีเป็นแบบหลายลายเลยอันนี้ก็เยอะมากนะคะ Blackpink นี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็ก็อตเซเว่นนะคะก็นี่นะคะราคาเล่มละ40บาทนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์การ์ดนะคะก็ต่อ1รูปนะคะจะเป็นราคา10บาทนะคะคือจะเป็น
เหมือนการ์ดแข็งๆนะคะเป็นสติกเกอร์ติดได้ประมาณนี้เนาะจะมีเป็นรูปตอนนี้เลยนะคะเป็นของ Blackpink รวมวงแล้วก็มีเดี่ยวของ GOT7 ตามนี้อันนี้เป็นรวมของ BTS นะคะก็อันนี้เป็น GOT7 รวมนะคะแล้วก็เป็น Blackpink เดี่ยวนะนี่นะคะก็อันนี้ระบุลายได้นะคะถ้าซื้อตอน1แผงนะคะยกแผงนะแผงหนึ่งจะได้ทั้งหมด8รูปนะคะก็จะเหลือแผงละ65บาทนะคะจาก80บาทนะเป็นแบบสติกเกอร์การ์ดค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบแฟ้มนะคะอันนี้เป็นแฟ้มสอดข้างตามนี้นะอันนี้ราคา60บาทนะคะมีเป็นยึดย่อมนะคะลายด้านหลังจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นก็อตเซเว่นนะคะอันนี้เป็นแบ็คพิงค์ค่ะตามนี้เลยอันนี้ราคา60บาทนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบเข็มกัดนะคะก็เข็มกัดราคา10บาทนะคะนี่นะต่อ1ชิ้นนะคะจะมีทั้งรูปเดี่ยวรูปรวมก็อันนี้ระบุมาได้นะแล้วก็จะมีเป็นของแบ็คพิงค์นะคะแบ็คพิงค์ก็มีเดี่ยวกับรวมเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละ10บาทนะเป็นแบบเข็มกัดค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นที่คาหนังสือแบบใหม่นะคะก็แพ็คเกจจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นไม้บรรทัดได้เป็นที่คาหนังสือได้นะคะมี25ภาพนะคะประมาณนี้ก็อันนี้ราคากล่องละ100บาทค่ะตอนนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่า25ภาพหรือว่า25บาท25ภาพขึ้นไปนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็จะมีเป็นของ GOT7 กับ Blackpink นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างรูปด้านหลังแบบนี้นะคะก็อันนี้ราคา100บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นแบบที่คาหนังสืออีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปนะคะมีเป็นเดี่ยวมาร์กนะคะแล้วก็เป็นรวม GOT7 นะคะนี่ของละ100บาทนะคะ GOT7 แล้วก็จะมีเป็นเดี่ยวของแบมแบมนะคะกับยุกยอมนะ100บาทนะคะต่อมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแบบโลโมการ์ดนะคะก็จะมีทั้งภาพเดี่ยวก็ภาพรวมค่ะกันไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโลโมการ์ดเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพเดี่ยวนะคะก็จะมีของมาร์กนะคะแล้วก็มีเป็นซูเปอร์จูเนียร์นะคะนี่อย่างต่อมาจะเป็นรวมของ GOT7 นะคะอันนี้เป็นเข้ามาใหม่นะราคากล่องละ70บาทนะคะเป็นเดี่ยวแบมแบมค่ะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นแบบรวมของ Blackpink นะคะแล้วก็มีเป็นเดี่ยวยองแจนะคะอันนี้เป็นรวม BTS นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้เป็นรวมก็อตเซเว่นก็กล่องละ70บาทนะคะเป็นโลโมการ์ดนะเป็นการ์ดภาพนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแซนดี้นะคะก็จะมีเป็นของแบมแบมกับยองแจก็อตเซเว่นนะคะนี่นะอันนี้ราคาชิ้นละ40บาทนะคะก็อันนี้จะเป็นที่ตั้งเนาะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบที่หนีบวันวันนะคะราคา40บาทเหมือนกันจะได้2ชิ้นนะพวงกุญแจไซส์ใหญ่20บาทนะคะจะมีเป็นของวานาวันนะคะ EXO นะคะแล้วก็จะเป็นแบบพวงกุญแจหัวโตนะคะอันนี้ก็แคปภาพมาเนาะนี่นะคะราคานะคะ20บาทค่ะสติกเกอร์แบบ20บาทนะคะอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะจะมีเป็นของ GOT7 นะคะ GOT7 ก็จะมี3แบบนี่นะคะแบบนี้เลยราคาใบละ20บาทนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจอะคริลิกนะคะก็จะเป็นแบบแข็งๆนะคะราคาอันนี้40บาทนะคะจะมีเป็นของ GOT7 จะมี2ลายนะคะแล้วมีลายนี้ด้วยเป็นลายแท่งไฟนะคะจะมี3ลายแล้วก็มีเป็นของ BTS นะคะเป็นลายนี้เนาะ40บาทนะคะพวงกุญแจบิงนะคะอันนี้ราคา20บาทค่ะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนูนอันนี้40บาทนะคะคือจะเป็นแบบนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะมีวานาวันนะคะ GOT7 มี2แบบแล้วก็ BTS ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นการ์ดใสนะก็อันนี้การ์ดใสราคาใบละ10บาทนะคะต่อ1แผ่นนะอันนี้คือจะต้องไปเทียบกับเหมือนกระดาษที่ใสๆแบบนี้นะคะจะเห็นรูปชัดขึ้นประมาณนี้นะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของวานาวันนะคะก็อันนี้ราคาใบละ20บาทนะคะจะมีเป็นของวานาวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของ BTS นะมี2วงนะคะใบละ10บาทค่ะการ์ดใสต่อมาเป็นพวงกุญแจรูปภาพแบบ10บาทนะคะอันนี้ก็แคปไปเนาะเป็นเดี่ยวนะคะมีเป็นของแบมแบมนะคะเป็นแบบหัวโต10บาทนะคะแล้วก็เป็นของยุกยอมนะคะยองแจยุกยอมอีกแบบนะคะแล้วก็ยองแจนะจะมีตามนี้เลยมีกระดิ่งนะคะอันนี้ก็ราคา10บาทค่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจยืนนะคะราคา20บาทนะคะจะมีเป็นของมาร์กนะคะจินยองยองแจแล้วก็ยุกยอมค่ะอันนี้20บาทนะการ์ดแข็งนะคะการ์ดแข็งอันนี้ราคา20บาทนะคะคือด้านหลังก็บางทีจะเป็นรูปนะคะแล้วก็บางทีจะเป็นแบบเขียนแบบนี้นะคะอันนี้ก็ราคาใบละ20บาทนะคะมีเป็นของมาร์กของแบมแบมนะคะจินยองอันนี้เป็นเอ็กโซรวมนะคะด้านหลังจะเป็นนี้ JB นะคะมาร์กแบมแบมนะก็7รวมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ค่ะราคา20บาทนะคะจะเป็นการ์ดแข็งค่ะ
อันนี้นะคะจะเป็นแบบโปสเตอร์แข็งนะคะก็ขอเรียกแบบนี้ละกันเป็นเหมือนภาพแบบนี้นะคะเนื้อกระดาษจะเป็นแบบนี้เลยมันๆอันนี้ราคา30บาทนะคะมีเป็นของยองแจนะคะแล้วก็ของแจ็คสันแจ็คสันจะมีลายเซ็นด้วยนะคะนี่นะใบละ30นะคะต่อมานี้จะเป็นแบบกระเป๋าดินสอนะคะก็เซเว่นจะมี20นะคะลายสีตามนี้เลยนี่นะคะอันนี้ราคาใบละ60บาทนะเหลือใบสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นปฏิทินนะคะปฏิทินอันนี้เป็นปฏิทินแบบตั้งได้นะคะเป็นปีนี้นะคะคือปี2019นะมี2ลายนะคะก็อันนี้คือน่ารักมากเวลาตั้งบนโต๊ะนะคะก็จะเลื่อนไปแล้วก็ภาพสวยนะนี่ภาพตัวแต่งด้านในนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ60บาทนะคะเป็นปฏิทินปี2019นะคะก็ปีนี้นั่นเองต่อมานะคะนี่เป็นโปสการ์ดของก็อตเซเว่นนะคะก็อันนี้ราคากล่องละ100นะนี่นะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นแบบธงค่ะธงก็อตเซเว่นราคา60บาทนะคะจะเป็นเชือกแบบนี้นะที่หนีบ12บาทนะคะมีเป็นของแบ็คพิงค์นะคะของเดี่ยวก็อตเซเว่นบางคนนะคะอันนี้ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะราคา12บาทนะปากกาก็อตเซเว่น25บาทนะคะเหลือสีแล้วก็ลายตามนี้เลยอันนี้เหลือ2แท่งสุดท้ายแล้วนะธงนะคะอันนี้ราคา30บาทค่ะก็จะมีภาพเดี่ยวของแต่ละคนนะคะครบทุกคนนะต่อมานี้จะเป็นเนมแท็ก60บาทนะคะจะเป็นตรงห้อยจะเป็นแบบหนีบเกี่ยวๆแบบนี้นะมีเป็นของแบ็คพิงค์สีขาวนะคะแบ็คพิงค์แบบอันนี้ขอเรียกเป็นสีใสละกันนะคะสีสวยมากนะแล้วก็เป็นแบ็คพิงค์สีดำนะคะตามนี้เลยอันนี้ก็ราคา60บาทนะคะต่อมาเป็นพวงกุญแจแบบผู้นะคะคืออันนี้มันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่นะคะถ้าเวลาแกะออกมาก็จะเป็นผู้ๆแบบนี้นะคะอันนี้ราคา30บาทนะคะมีเป็นลายแบ็คพิงค์มีสีแล้วก็ลายตามนี้เลยก็อตเซเว่นนะคะนี่นะ30นะคะพวงกุญแจแบบผู้ต่อมาเป็นยางรัดผมนะคะหรือว่าอันนี้เป็นกำไลข้อมือก็ได้นะคะไปรัดผมก็ได้อันนี้ราคา30บาทนะคะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะก็อตเซเว่น3ลายนะคะนี่แล้วก็เป็นแบ็คพิงค์มีเป็น BTS ด้วยนะคะราคา30นะอันนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจการ์ตูนนะคะราคา10บาทนะคะจะเป็นรูปเดี่ยวนะคะมีเป็นของแล็บมอนเตอร์นะคะจีนนะคะเจโฮปนะคะแล้วก็จีมินนะคะลายตามนี้นะแล้วก็ต่อมาเป็นก็อตเซเว่นนะคะจะมีเป็นตาลงก็อตเซเว่นอันนี้บีเทปมีเป็น V ด้วยนะคะตาลงก็อตเซเว่นแล้วก็ยุกยอมนะคะแจ็คสันมาร์กนะคะอันนี้เป็นบีเทปจองกุ๊กนะคะบีเทปชูก้าชูก้านะคะก็มีลายประมาณนี้เลยนะคะจินยองนะคะอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจการ์ตูนนะคะราคา10บาทนะก็นี่นะคะจะเป็นแบบสินค้าเคป๊อปล็อตใหม่ค่ะแล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะหรือว่าขอดูสินค้ารับไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะก็2ลายบนอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะคะนี่นะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะถ้าใครมองเห็นเบนนี่ไม่ชัดเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ